ขอพระคุณมากครับขอบคุณคุณยุทธศักดิ์เป็นอย่างสูงครับผ่านไปแล้ว5คู่ครับเหลือเพียงแค่คู่เดียวครับช่วงหน้ารู้แน่แชมป์วันนี้จะเป็นใครคู่สุดท้ายของวันนี้ฮะเรามาชิงกันเลยโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ขอเชิญพบกับมาร์คแลกสิทธิ์อิตติสุกาโตเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลยครับมวยรอบทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ครับมาแล้วครับมาร์คแลกสิทธิ์อิติสุกาโตจากสปป.ลาวขอเชิญราชศักดิ์ โสกุลวงศ์วันนี้คู่ชิงเป็นนักชกจากสปป.ลาวราชศักดิ์ โสกุลวงศ์เพิ่มชัยชนะเป็น42ไฟแล้วครับเจอกันคู่นี้รูปร่างไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับปาดหัวตัวเท่ากันเลยผลงานรอบแรกนะครับหมากแหลกสิทธิสุขโตนะครับเอาชนะฟาดี้คาลิบมาได้ส่วนราชศักดิ์นั้นก็เอาชนะไมเคิลสู้ตายมวยไทยยิมมาได้นะครับมาเจอกันรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศครับใครจะคว้าถ้วยแชมป์ครับลุ้นกันครับกรรมการพิสันทิพย์นำพาครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับระหว่างจอมแข็งแรงจากสปป.ลาวครับเขาคือราชศักดิ์ ศกุลวงศ์อยู่ทางด้านมุมแดงนะครับอยู่ทางด้านมุมแดงส่วนทางด้านหมักแหลกนั้นไปอยู่มุมน้ำเงินครับไทยเจอสปป.ลาวครับสวมมันครับใครจะคว้าแชมป์ครับกางเกงสีน้ำเงินนักมวยไทยนะครับหมักแหลกกางเกงสีแดงเป็นนักชกสปป.ลาวนะครับก็จะสักซ้ายกับขวาซ้ายจัดจ้านเตรียมตัวดีครับเป็นของมากแหลกลูกหนักๆแล้วก็แข้งขวายาวๆครับเตะซ้ายเท้าหน้าดีๆเป็นของราชศักดิ์ครับซ้ายเจอขวาครับใครออกก่อนได้เปรียบครับราชศักดิ์เดินครับมาเตะสูงเลยเอาละครับนี่หมัดขยี้รบกวนไปก่อนจุกจิกครับทางด้านหมากแหลกหมากแหลกไล่แขนราชศักดิ์ตีแล้วครับลูกหนักลูกแรงครับนี่ครับโอ้โหโหนแล้วเด้งครับถอยหลังนิดนึงแล้วเสียบเอ้ยตัวเองหลุดออกไปนอกเชือกครับใช่ครับคือลูกนี้นี่หมากแหลกปล่อยให้ราชศักดิ์ตีเข่าไปนะครับตีไป3ดอกตัวเองขอดอกเดียวคือหักลงไปครับขึ้นมาใหม่ครับแหมคู่นี้รับประกันว่าถึงพลิกถึงขิงแน่นอนครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบประจำค่ำคืนวันนี้ครับซุปเปอร์มวยไทยวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมมีโอกาสโชคดีด้วยนะครับจะได้รับรุ่นราคามูลค่า 10,000 บาท2รางวัลนะครับลงทะเบียนแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปโอ้โหยิงหมัดอัดแข้งครับเอาคืนซ้ายดอกยิงหมัดเอ้าเข้ามาขวางขวางคาเอาไว้ครับแต่ความน่ากลัวของราชศักดิ์อยู่ที่ว่าเวลาเขาเตะแล้วเขามีหมัดตามมาด้วยนะครับทั้งเตะทั้งต่อยครับไอ้ลูกตามนี่แหละจะทำให้หมากแหลกนั้นอาจจะไปคิดไปถึงป้องกันบางทีอาจจะโดนหมัดลงได้นะนนนะครับขอบคุณเพื่อการสนับสนุนนะครับซุปเปอร์มวยไทยไม่ว่าจะเป็นโจต้าไฮรักรีวอร์ปุ๋ยท็อปวันน้ำมันเครื่องวาวอลินแล้วก็ยาบันดาวัดทิฟฟี่นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเอาละครับลุ้นกันต่อคู่ชิงดุเดือดครับตื่นเต้นเล้าใจเข้ามาไนไนขวางไล่แขนพยายามจะกดครับพยายามจะเอานวมนี่ดันคางเอาไว้ครับราชศักดิ์เข้านายแดงตีไล่ดูลูกจับราชศักดิ์ดูจะแข็งแรงกว่าครับส่วนเหลี่ยมเป็นของหมากแหลกครับไม่ถึงครับนี่นะครับซ้ายถึงมาแล้ว
่อยขวาตัดล่างอ้าวเฮ้ยหาท้องเทสแก้ไปเลยครับนี่เป็นลูกปรมาจารย์ครับลูกปรมาจารย์ลูกเก่งของมากเลยครับหักพวงมาลัยเสียหลักไป2หนติดต่อกันแล้วนะครับโอ้ยดักแทงซ้ายแทงซ้ายแทงซ้ายอ้าวชันมาครับชันมาครับแทงขวาจอดหนึ่งหมดยกที่หนึ่งไปพักก่อนครับดูภาพช้ากันครับท่านผู้ชมทางบ้านเรียนนิดหนึ่งในขณะที่ท่านชมเนี่ยเรามี Facebook Live เราสามารถดูผ่าน Facebook ได้นะนนท์นะใช่ครับดูสดได้เลยใช่ครับถ้าเวลา Workpoint เราถ่ายไม่จบเนี่ยท่านผู้ชมไปเปิด Facebook แล้วดูที่มือถือของท่านเลยใช่ครับดูมือถือสดๆเลยนนท์แล้วก็ติดตามชมย้อนหลังได้ทางซุปเปอร์มวยไทยทาง YouTube นะครับเข้าไปกด Subscribe ที่ Workpoint Official นะครับสามารถเข้าไปติดตามผลได้ทาง Facebook Fanpage ซุปเปอร์มวยไทยหลังการถ่ายทอดสดนะครับ น้องแว่นน้องแว่นนี่เป็นเรียกว่าแฟนมวยประจำเลยนะครับขาประจำขาประจำมาแทบทุกนัดเลยนะครับดูแว่นตาหลุดเลยนะแว่นตาหลุดเลยลุ้นแว่นกันตายเลยครับ ยก2ยก2แดงราชศักดิ์สกุลวงศ์สปลาวนะครับน้ำเงินมากแลกสิริจิตรสุภโตนักชกไทยปลายยกนี่โดนเข่าไปหลายดอกเลยนะครับทำท่าเรียกว่าตัวแข็งครับตอนที่กลับแม่นึกว่าจะไปซะแล้วครับราชสักอ้าวแล้วครับมายกนี้ได้น้ำได้ท่าครับเดินต่อยครับตัดล่างไม่ลงต่อยขวาทำยังไงดีแม่หมากแหลกมันเก็บอาวุธได้หมดครับหมากแหลกเก๋าครับเก๋าเกมตอนนี้ทีมงานของกาทวีนะครับซ้อมอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ใช้เหลี่ยมใช้ลูกหักสู้กับความแข็งแรงของนักชกรุ่นน้องครับเกมบีบให้ราชศักดิ์ต้องเดินต้องลุยต้องบุกครับแบบนี้หากแรงจะยุบจะย่นหรือเปล่าครับถ้าไม่ยุบไม่ย่นโอ้โหต้องออกแรงหลายเท่าเลยนะครับราชศักดิ์โดนข่าวจิ้มไปหลายดอกครับโอ้ยแข้งซ้ายเสียงดังฟังชัดครับเสียบเข่าขวาเอาแล้วครับราชศักดิ์เต้นตีโดนตัดล่างไม่ล้มครับกรรมการพิสารสั่งหยุดแย่สับมือชกหมากแหลกเริ่มมั่นใจครับโอ้โหเพราะว่าเกมมันบีบให้ราชศักดิ์ต้องเดินนะครับดูยกนี้ราชศักดิ์เรียวแรงดูจัดถดถอยลงไปนะครับใช่ชกหลายยกครับนี่นะครับไม่แข็งแรงเหมือนรอบแรกๆแล้วครับดูอ่อนแล้วครับตอนนี้อ่อนแล้วเอาแล้วครับมาจะเลือกจิ้มครับไปตีข้ามเพื่อครับใช้ลูกหนักหน่วงแม่แต่เหนือคิ้วซ้ายบวมขึ้นมาแล้วครับหมากแหลกแต่ยังไม่แตกครับท่านผู้ชมติดตามชมในทาง Facebook Live นะครับเราชมกันสดๆเหมือนกันนะครับนี่เป็นปลายยกที่2ครับคุมสถานการณ์เอาไว้นะครับหมากแหลกแต่เกมยังเหลือเวลานะครับยังมีเวลานะครับอยู่ที่ราชศักดิ์นะครับจะกลับมาสู่เกมได้อย่างไรนะครับราชศักดิ์ครับเพราะว่าโดนแข้งซ้ายเจอเหลี่ยมกระตุกไปหลายดอกนี่ครับซ้ายครับทีบยันเอาไว้ตอนไหนก็ขวางตั้งแทงราชศักดิ์ต้องตะกายครับตะกายครับเป็นนักมวยที่ใช้ร่างกายเยอะครับราชศักดิ์สกุลวงศ์ลงทุนเยอะครับนี่ครับต่อยโถมต่อยแล้วครับทิ้งทั้งไหล่หมดยกซะก่อน